สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุภาลัยซ่อมบ้านให้200หลังคาเรือนประสบภัยโรงงานกิ่งแก้วจากกรณีเกิดเหตุในบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดตั้งอยู่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหรือย่านกิ่งแก้วเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินใกล้กับโรงงานรวมทั้งโครงการสุภาลัยวิวบางนาวงแหวนซึ่งมีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเกือบ200หลังคาเรือนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่5กรกฎาคมได้มีมาตรการเยียวยาและเข้าไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนดังนี้อพยพลูกบ้านทั้งหมดออกจากโครงการทันทีพร้อมจัดหาโรงแรมให้เข้าพักจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังดูแลบ้านและทรัพย์สินของลูกค้าและจัดหาหน้ากากกันสั่นพิษให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนได้ใส่ขณะปฏิบัติงานโดยดูแลลูกค้าจนกว่าจะได้กลับบ้านกองเพลิงสงบได้สำรวจและประเมินความเสียหายส่วนงานที่สามารถซ่อมแซมได้อย่างเร่งด่วนอาทิประตูหน้าต่างและกระเบื้องหลังคาโดยติดต่อพันธมิตรธุรกิจหรือซัพพลายเออร์เพื่อสั่งผลิตประตูหน้าต่างรอไว้เพื่อเตรียมเปลี่ยนให้กับลูกค้าเร็วที่สุดเมื่อสามารถเข้าซ่อมแซมได้เตรียมความพร้อมของผู้รับเหมาที่จะมาช่วยเก็บงานและติดต่อเพื่อขออนุมัติให้ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาช่วยทำงานฉุกเฉินเตรียมทีมงานแม่บ้านเพื่อช่วยลูกค้าเข้าเก็บกวาดและทำความสะอาดหลังจากที่ผู้รับเหมาได้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนหลังจากที่เหตุการณ์สงบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ